เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดโอ้ซีสนับสนุนโดยบาโนบากิ Sleeping Mask สีสุดใหม่ล็อกทุกการบำรุงผิวให้อยู่กับคุณถึงเช้าเดอะพิซซ่าคอมพานีซื้อ1แถม1สั่งเลย11 12อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แฉสดๆฮะวันนี้วันที่7มีนาคมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะ อายมากเลยอ่ะ ชุดหัวใจนี่ดังมากนะชุดหัวใจอ่ะเปิดอกหัวใจน่ะใส่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่เอาแล้วอายคนเพียงกับลูกชิ้นหมูเด้งแล้วไปแชร์กันน่าเกลียดสวยออกไม่เอามีแต่คนชมว่าชุดสวยจริงสวยแต่ตัวกูแล้วมึงดูตัวกลมใช่มึงเหมือนกับตูนเลยฮีโร่แล้วอย่างตูนกับตูนก็ใส่ชุดนี้เหมือนกันยังติดตามข่าวแตงโมอยู่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์ sorry ลืมเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์เราคิดว่าข่าวจะเงียบไม่เงียบว่ะปรากฏว่าโอ้โหมีถึงเรื่องงานแบบว่าเอาเรือไปจอดเตรียมให้แตงโมจะขึ้นไปงานปรากฏว่าแตงโมไม่พอใจก็เลยมีการแบบว่าทะเลาะกันมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยครับปรากฏว่าวันนี้บ่ายสองโมงกว่าโอ้โหคนรอตำรวจออกมาแถลงเพราะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยตำรวจจะต้องตอบอะไรแน่นอนครับสิ่งที่ตำรวจแถลงออกมาปุ๊บไม่มีอะไรเลยจนถึงขนาดบอกว่าเอาละตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมาเล่าว่าตอนนี้ตำรวจทำงานไปถึงไหนแล้วด้วยซ้ำไปทุกวันทุกวันทุกวันท่านผู้ชมฮะณวันนี้จริงๆแล้วต้องขอเล่าอย่างนี้ว่ากว่าจะจบคดีเนี่ยมันคงไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าละเราจะต้องเล่าข่าวตกใจตัวเองอยากจะเล่าข่าวนิวเคลียร์ใจตัวเองอยากจะเล่าข่าวผักชีโลละ80บาทใจตัวเองอยากจะเล่าข่าวแบบเรือดำน้ำครับไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องปรากฏว่าเล่าไปก็ไม่มีใครฟังอ่ะวันนี้ก็เลยจะเล่าเรื่องแตงโมอ่ะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังขนาดฉันยังแซวไทยรัฐนิวโชว์โอ้โหไทยรัฐนิวโชว์2ชั่วโมงนี้เป็นแตงโมกับชั่วโมง45นาทีแต่คนเนี่ยรอดูแฉสรุปข่าวแตงโมทั้งวันนะเออต้องมาดูของเราเพราะฉะนั้นเราไม่มีแขกนะเราไม่มีปัญญาไปเอาแขกของใครมาหรอกครับเพราะฉันจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนเขาพูดถึงอะไรกันบ้างคุณดูเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางคนบอกมีคลิปโยนแตงโมลงก็มีครับหรือบางคนจับสังเกตเฮ้ยไอ้แตงโมกระโดดลงเรือก็มีนักสืบอินเทอร์เน็ตนักสืบอินเทอร์เน็ตก็เป็นอย่างนั้นกันขออนุญาตเล่าไล่เลียงว่าเขาสรุปหลักฐานใหม่อะไรกันมาถามว่าเสาร์อาทิตย์คุณได้นอนกันบ้างไหมตาค้ำเลยฮะบาโนบากิอย่าลืม มาร์คเข้าไปแล้วติดตามแล้วตาจะได้ไม่ค้ำครับท่านผู้ชมเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลักฐานใหม่โผล่เพียบเอาเริ่มจากกล้องวงจรปิดก่อนครับหลักฐานแรกเลยที่ชาวเน็ตวิเคราะห์คลิปเนี่ยขนาดเรือแล่นผ่านท่าเรือเทเวศเนี่ยเขาสังเกตคุณดูคลิปฮะสังเกตว่ามีวัตถุบางอย่างตกจากเรือปรากฏว่าคนทั้งโซเชียลเลยเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าเป็นภาพเหตุการณ์ตอนแตงโมเนี่ยพัดตกหรือถูกจับโยนลงแม่น้ำครับอันนี้เดี๋ยวรอดูตรงที่วงกลมไหนวะมันเร็วมากมันเร็วมากมันมืดเนี้ยปึ๊ดนี่นั่นไงนี่ฮะเหมือนแบบมีอะไรตกลงไปตกเฮ้ยหรือจะถูกจับโยนลงแม่น้ำวะถ้าสมมติโยนลงแม่น้ำนั้นคือฆาตกรรมแน่นอนครับนะครับผมคำตอบนี้นะฮะอันนี้ได้คำตอบแล้วนะฮะวันนี้นะครับคุณกิติพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรือนะครับเปิดเผยผ่านรายการหนกระแสว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเกิดจากแสงไฟริมแม่น้ำครับเมื่อมากระทบกับคลื่นน้ำขณะที่เรือกำลังเล่นอยู่เนี่ยทำให้เกิดการหักเหของแสงที่สะท้อนอยู่บนน้ำยืนยันว่าไม่ใช่ภาพตอนแตงโมตกเรือแน่นอนเพราะเวลาที่เรือแล่นผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยก็ประมาณ 21:51 นะครับเป็นช่วงเวลาที่ก่อนดาราสาวจะเสียชีวิตเพราะหลังจากนั้นเนี่ยยังมีภาพที่เจ้าตัวถ่ายรูปเล่นอยู่บนเรืออยู่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้งอันที่1ตัดทิ้งอันที่2มันเป็นเบาะแสใหม่ครับเขาบอกวันที่เกิดเหตุอันนี้ต้องให้เครดิตอมรินทร์ทีวีครับอมรินทร์ทีวีเนี่ยเค้ามีการเปิดคลิปหลักฐานใหม่ฮะซึ่งปรากฏว่าแก๊งบนเรือเนี่ยนัดคุยกันที่ปั๊มน้ำมันแสดงว่าหลังจากที่แตงโมตายไปปุ๊บเขาไปทำอะไรกันที่ปั๊มน้ำมัน
โดยจากภาพวงจรปิดเนี่ยพบว่าแก๊งบนเรือเนี่ยสปีดโบ๊ทเนี่ยรวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม5ห่างจากอู่เรือจริงๆเนี่ยประมาณสัก5กิโลเมตรครับจริงๆแล้ว25กุมภาพันธ์ตอนเวลาประมาณ 02:00 น. 02:00 น. จนถึงประมาณ 02:30 น. อ่ะ 02:30 น. เกือบ 02:40 น. เขาบอกมีการมาคุยตรงเนี้ยครึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุซึ่งวงจรปิดเนี่ยจับภาพชัดคือมีปอมีโรเบิร์ตมีจ๊อบแล้วก็แซนขับรถเข้ามาจอดก่อนลงมาพูดคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะแยกย้ายกันออกไปซึ่งในปั๊มเนี่ยกระติกไม่มีกระติกไม่มีซึ่งก็ตรงกับคำให้การที่โบทีเคบอกโบทีเคเขาไปที่อู่เลยขับรถแตงโมกลับไปส่งกระติกซึ่งสังเกตได้ว่าจังหวะนั้นน่ะมีรถมาจอดเป็นคันที่4ซึ่งมีผู้ชายใส่เสื้อสีเทาเดินลงมาจากรถคนก็เลยสังเกตว่าเฮ้ยใครผู้ชายคนที่มาเพิ่มนั้นน่ะคือใครครับแต่ก็เป็นไปได้ว่ามันมีเกิดเรื่องปุ๊บเราก็ต้องโทรหาคนนู้นคนนี้หรือเปล่าวะเพื่อปรึกษาว่าจะยังไงต่อไปคือไอ้หลักฐานที่3เนี่ยที่คนถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์คือมีการเผยแชทนะแชทระหว่างของแบบระหว่างชายคนหนึ่งบุคคลที่ใช้ชื่อว่ากาติกกาติกโดยมีเนื้อหาระบุว่าขอบคุณที่ยื่นมือมาช่วยเหลือนะเล่าไปหมดแล้วค่ะแต่เพื่อนเขาบังคับเราหนูไม่รู้จะทำยังไงคะเขาไม่อยากให้พูดอะไรที่ไม่ตรงกันอันนี้มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าการให้การทั้งหมดดูเหมือนมีการเตรียมกันมาครับเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งเขาไม่อยากให้พูดอะไรที่ไม่ตรงกันเห็นไหมบอกจะบอดฉี่ก็ฉี่หมดเลยตอนแรกเรายังเชื่อว่าอ่ะฉี่แต่สักพักหลักฐานออกมาอย่างอีน็อตตอนแรกอีน็อตบอกไม่มีทางไม่มีทางจะฉี่ได้แรกๆอ่ะฉันยังเชื่อว่าฉี่นั่นเหรอยังไงท่านก็ไม่เชื่อว่าฉี่ปรากฏว่าแต่แกพูดมาคำกรุงเทพนะไม่ใช่อยุธยาใช่สองข้างทางเป็นวัดเป็นวาเป็นโรงแรมเต็มไปหมดร้านอาหารเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเป็นผับเป็นบาร์ซึ่งมีเรือที่จอดเรือหมดเลยว่ะใช่มีบ้านคนอยู่อาศัยด้วยมีคนพลุกพล่านไปมาใช่แล้วเวลาก็ไม่ดึกเท่าไหร่ไงสี่ทุ่มกว่ามันไม่ได้ดึกมากถูกเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าจับผิดจริงไอ้กระติกยังขอให้จอดเรือเลยไปฉี่เลยไปฉี่ได้เลยถูกป่ะเขาบอกไม่อยากพูดเลยไม่ตรงกันและหนูพลาดเองที่รับงานแบบนั้นเอ้ารับอะไรงานอะไรงานอะไรอ่ะคนก็สงสัยไงว่าคนก็สงสัยว่าเฮ้ยนี่มันใช้แชทกระติกจริงเปล่าวะเมื่อวานนี้ครับทุบโต๊ะข่าวนะครับต้องขอบคุณทางอมรินทร์ทีวีนะครับได้ติดต่อไปหาเจ้าของแชทนะครับนั่นคือคุณแจ็คราชาไฮเตอร์นะครับหรือว่าบังแจ็คนะฮะว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าได้คุยกับกระติกจริงๆพร้อมเล่าว่าตนเนี่ยติดตามข่าวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเห็นกระติกถูกด่าเยอะมากเลยตัดสินใจทักหากระติกบางแจ็คยืนยันว่าเป็นแชทจริงได้คุยกับกระติกจริงๆและเบอร์โทรศัพท์ที่ได้โทรไปคุยก็มั่นใจว่าเป็นเบอร์กระติกจริงๆแน่นอนและเมื่อทางอมรินทร์ขอหลักฐานเพิ่มเติมนะครับบางแจ็คก็ได้ส่งแชทที่เป็นหลักฐานการโอนเงินให้กระติกพร้อมบอกเหตุผลที่โอนเงินว่าสงสารแล้วก็เห็นใจอยากให้เป็นค่าขนมลูกแล้วก็ค่าทนายความให้กระติกเนี่ยไปรับเงินได้เลยซึ่งทางบุคคลที่อ้างว่าเป็นกระติกเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าได้ค่ะแต่หนูไม่รู้จะไปรับเงินยังไงนักข่าวเนี่ยรอหน้าบ้านตลอดจากนั้นน่ะแจ็คก็เผยต่อว่าบอกบุคคลที่ชื่อกระติกเล่าว่าเรื่องฉี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะนี่ไงแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสร้างกันขึ้นมาโดยหลังจากถ่ายคลิปสุดท้ายนะคลิปที่แตงโมร้องเพลงอยู่บนเรือเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่แตงโมรู้ความจริงว่ามีการรับงานเอนเตอร์เทนและเมื่อคุยไปคุยมาบุคคลที่อ้างว่าเป็นกระติกก็บอกว่าได้เงินมาแล้วก้อนหนึ่งจากผู้ใหญ่แถวโรงแรมหนึ่งเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงนะอันนี้คือเราเอามาจากอมรินทร์อมรินทร์ด้วยครับขออนุญาตอ่านอยู่ในอมรินทร์ครับเดี๋ยววันหลังไปออกรายการให้เขาบอกว่าได้เงินมาก้อนหนึ่งจากผู้ใหญ่แถวนั้นเอาอย่างนี้อีกหนึ่งคนที่ติดตามมาก็คือทนายตั้มครับครับทนายตั้มเนี่ยเขาบอกว่าคดีนี้ต้องยอมรับมีหลายฝั่งแล้วก็หลายความเห็นไว้ทนายตั้มข้อไล่เลียงอะไรกันบ้างแต่ละฝั่งว่ายังไงเราเริ่มจากฝั่งทนายตั้มก่อนเนาะครับเพราะวันนี้ทนายตั้มก็มีการไลฟ์เยอะแยะไปหมดเลยครับจุดเริ่มต้นคือจากเมื่อวานเนี่ยทนายตั้มก็โพสต์ว่าบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแตงโมมาคุยกับทนายตั้มพร้อมกับแฮชแท็ก
จันนี้รู้เรื่องวันนี้เลยวันนี้เลยจันนี้เลยปรากฏคนที่ยืนอยู่ข้างฝั่งทนายตั้มคือต่อยต่อยคือดายศดายศคือใครก็คือพี่ชัยโมโดยทนายตั้มเนี่ยยืนยันว่าจะหาความจริงกับสาเหตุการตายของแตงโมทนายตั้มเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับเป็นทนายกับพี่ชายแตงโมนะเพียงแค่สู้เพื่อแตงโมก่อนหน้านี้ทนายตั้มก็มีการแฉว่าพลตำรวจตรีอันนี้ตัวละครใหม่มาแล้วนะฮะพลตำรวจตีนอหนูพลตำรวจตีนอหนูขายข้อมูลความลับการสืบสวนคดีแตงโมให้กับบุคคลภายนอกมีการขายความลับให้กับโอ้โหเหมือนในหนังเลยเหมือนแบบว่าตำรวจเอาแบบว่าที่สอบปากคำอะไรออกมาขายอะเอาสำนวนมาขายอะมันนึกผิดไม่ได้ทนายตั้มบอกการกระทำดังกล่าวมีการซื้อขายแบบเป็นขบวนการโดยจะนำสำนวนคดีไปข่มขู่ทางผู้ต้องหาเพื่ออะไรฮะเรียกร้องเงินเนี่ยวันนี้ก็เกิดเหตุอีกพอทนายตั้มออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าทนายตั้มเนี่ยไม่ได้ปรึกษาคุณแม่ก่อนนะคุณแม่ก็เลยออกมาพูดบ้างนะไม่ใช่ค่ะไปยุ่งเยอะเกินค่ะแม่เขาบอกตั้มหยุดตั้มหยุดก็ไม่ได้ปรึกษาแม่ไม่ได้จ้างตั้มฟังเนี่ยนะแน่นอนพอทนายตั้มรีแอคเรื่องการช่วยเหลือคดีของแตงโมแบบนั้นแบบนี้นะครับแม่ก็เลยฟาดเลยครับด้วยจดหมายเขียนจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยลายมือของแม่นะฮะทนายของแม่คือนายกฤษณะได้เปิดเผยจดหมายเป็นลายมือข้อความมีดังนี้ครับเรียนคุณกฤษณะทนายความคดีน้องแตงโมโดยแม่เป็นผู้ว่าจ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแค่ผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสภ.นนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้นให้ท่านทำงานเต็มที่ นะคะคือแม่บอกอย่าไปยุ่งแม่เชื่อใจมั่นใจในตำรวจอย่าไปยุ่งแม่ไม่เอาง่ายๆแม่ไม่ได้จ้างนะแม่จ้างทนายคนเดียวคนเดียวซึ่งคุณแม่เขาบอกไงรู้ไหมฮะแม่วิงวอนขอตั้มหรือทนายสิทธาขออย่ามาเกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมไม่ว่ากรณีใดๆด้วยนะคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทธาใดๆทั้งสิ้นเอ้าแม่ชาวเน็ตเขาก็งงไงหนูเขายื่นมือมาช่วยนะเขางงไงว่าเฮ้ยแม่โกรธอะไรก่อนดูจากอะไรว่าแม่โกรธลายมือลายมือแม่เขียนโกรธแล้วที่แม่เขียนอะโกรธอะไรก่อนฝ่ายทนายตั้มก็โพสต์ตอกจดหมายจากบอกว่าตั้มอย่ายุ่งคิดว่าแม่โกรธตั้มกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ต้องยอมรับแม่ตอนนี้น่าจะเครียดมากเพราะกระแสข่าวไปลงที่แม่ครับกระติกไม่มีใครพูดถึงเพราะกระติกเนี่ยโดนสอบเครียดมา2วันแล้วครับนะแม่ถึงขั้นขอพักวันนึงเลยเพราะเขาบอกงั้นว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ออกมาเปิดใจกับอีจันจำได้ไหมที่ไฟดับอ่ะใช่ครับไฟดับอ่ะไปเปิดใจกับอีจันจนไฟอีจันไฟดับอ่ะเปิดใจเสร็จแล้วดับเลยเออเรื่องเงิน30ล้านแม่บอกแม่เราไปคิดกันเอาเองเขาสมมุติเขาสมมุติพี่หนุ่มชี้นำถามเองถูกนะสนใจแค่เรื่องคดีเราสนใจลูกไม่ได้สนใจเงินมันเป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องขึ้นศาลครับผมอีกตัวละครนึงครับคุณสันทนะนะครับที่ออกมาแอคชั่นกับเรื่องนี้นะฮะก็คือคุณสันทนะประยุรรัตน์นะครับอดีตนายตำรวจสันติบาลนะครับได้เดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับเพื่อนำเอกสารหลักฐานคดีแตงโมมามอบให้กับตำรวจยืนยันว่าอยากช่วยจริงๆไม่ได้เข้ามาเพราะผลประโยชน์หรือว่าหิวแสงมันไม่ใช่แน่นอนเพราะข้อมูลที่ได้รับมาน่าเชื่อถือและไม่ได้ต้องการให้ร้ายใครด้วยท่านผู้ชมฮะคุณสันทนะเนี่ยเขาให้เบาะแสอะไรกับคดีที่บ้างลองฟังกันดูนะฮะวันนี้มีคนหลายๆคนเดี๋ยวจะเล่าค่อยๆเล่าไปทีละอันด้วยซ้ำไปครับคือมีคุณสันทนะเขาบอกแสว่าคดีเนี่ยคุณสันทนะเนี่ยเขาร่วมกับเต้เต้ครับสสเต้มงคลกิจเขาร่วมกันเขาบอกยืนยันเนี้ยคุณสันทนะบอกพวกเรารู้สึกว่ามันเป็นอุบัติเหตุถูกต้องไหมครับเราติดตามกันอาทิตย์นึงอะเราว่ามันเป็นอุบัติเหตุไอโมตกแต่ก่อนจะตกมีอะไรเราไม่รู้มันเกิดอะไรเราไม่รู้ตกเรือแน่อะอาจจะเป็นเรือกระชากอาจจะตีกันอาจจะอะไรกันผักกันเราไม่รู้ไงโดยความประมาทอะถูกแต่ปรากฏคุณสันทนะเข้ามาใหม่ทฤษฎีใหม่เขาบอกมันเป็นฆาตกรรมนี่น่าสนใจเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องวันของเราเนี่ยแหละฮะว่าไอ้สาเหตุการพัดตกเรือเนี่ยเป็นไปได้ไม่ได้ว่า
จะมาจากการไปฉี่ท้ายท้องเรือโอเคตอนนี้คนไทยทั้งประเทศก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อว่าไปฉี่ท้ายเรือไม่มีใครไม่มีใครเชื่อว่าฉี่อยู่แล้วตอนนี้แรกๆถามจริงอาทิตย์ที่แล้วเชื่อไหมเชื่อแต่ผ่านมาตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วเพราะเขาบอกว่าไอ้การฉี่ใต้ท้องเรือเนี่ยเพราะถูกกดดันให้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แตงโมไม่อยากทำจนอาจเป็นเหตุให้ทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็ตกเรือเว้ยครับอ่ะเมื่อคุณสันนะพูดอย่างนี้ปุ๊บคนเริ่มคนเริ่มสงสัยเป็นไปได้เว้ยครับเขาบอกเอ้าคุณสันทนะคุณไปรู้มาจากได้ยังไงเขาบอกข้อมูลของเขาเนี่ยมาจากกลุ่มแวดวงธุรกิจเดินเรือครับว่าวันดังกล่าวอ่ะเกิดจากการดิวงานนอกรอบมากกว่าการทานข้าวปกติในกลุ่มเพื่อนการดิวงานดังกล่าวเนี่ยมาจากคนระดับบิ๊กของคนกลุ่มมีสีที่ต้องการสานความสัมพันธ์กับแตงโมและแตงโมไม่รู้มาก่อนคือสังเกตได้จากไอโมนะเวลาถ้ามันรักผู้ชายหรืออะไรเงี้ยมันติดผู้ชายมันจะเป็นคนติดแฟนพอสมควรทุกครั้งอะสาเหตุที่ได้คือคนที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุวันนั้นอะไม่รู้จักจนกระทั่งลงเรือแล้วพาแตงโมเนี่ยนะฮะไปไหนแม่วนเรือวนเรือวนในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่2ชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้นำไวน์มาให้แตงโมดื่มหวังจะเกลี้ยกล่อมแตงโมให้ไปหาบิ๊กสีกาที่อยู่บนโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่าแตงโมมารู้ความจริงที่หลังแตงโมไม่พอใจ อันนี้ทฤษฎีของคุณทัศน์สันทนะนะฮะเหมือนประมาณเอาง่ายๆอ่ะเธอไปนอนคนนี้ไปเอ็นคนนี้เราไม่ยอมไปที่ก็เลยเกลี้ยกล่อมให้ดื่มไวน์เกลี้ยกล่อมไม่ไปวันนี้มีทฤษฎีใหม่ด้วยใส่ยาด้วยมีใส่ยาไปในไวน์ด้วยคนไปสืบมาเพราะคนก็เริ่มสงสัยว่าแก้วไวน์หายไปไหนขวดไวน์หายไปไหนทำไมต้องทิ้งหลักฐานถูกเขาก็บอกว่าไอ้แตงโมไม่ทำจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นจนเกิดการทะเลาะกันแบบรุนแรงจนเป็นเหตุที่แตงโมกระโดดลงน้ำหรือถ้าไม่กระโดดผักไปผักมาซิ่วไปอาจจะพลาดหรือตกเรือมองว่าไม่สำคัญแต่ยืนยันว่าที่ได้รับข้อมูลมาแตงโมไม่ได้ไปฉี่หรือไปปัสสาวะตามที่กระติกแซนปอและโรเบิร์ตบอกทั้งหมด มีการเตรียมกันมาเอาละคุณสันทนะดูเป็นละครเลยไม่รู้อันไหนนะฮะเพราะเรายังไม่จริงไม่จริงยังไม่รู้อะไม่รู้อันไหนเลย อีกหนึ่งคนที่ออกมาวิเคราะห์แต่ฉันว่าอันนี้น่าอ่านของคุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยเขาเปิดบ้านเขาเลยนะวันนี้เขาเปิดบ้านแถลงข่าวเรื่องนี้ครับคุณชูวิทย์บอกว่าอยากให้บุคคลทั้ง5คนน่ะถึงเวลาแล้วออกมาพูดความจริงเถอะเพราะอะไรเพราะขนาดนี้จากข้อมูลที่ตนเองทราบมันโกหกมันมีการโกหกเกิดขึ้นซึ่งสังคมก็เชื่อแบบนั้นถูกต้องสังคมก็เชื่อจุดประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรเขาถามครับเบี่ยงเบนหนูเอ้าวันนึงเราเปลี่ยนใจกี่รอบกับข่าวแตงโมอ่ะถามไอ้ไอ้พวกเธอวันนึงอ่ะก็ Twitter ยังไม่ลงเลยแตงโมอ่ะไม่ลงแตงโมต้องไม่ตายฟรีตอนนี้ใช่มันแค่เปลี่ยนท็อปปิกไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรเพราะคนต้องการรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะก็ดูดิคุณชูวิทย์เขาบอกว่าดูดีๆนะที่มันมีประเด็นใหม่เพิ่มขึ้นมาประเด็นบางประเด็นก็เป็นหนังไปประเด็นบางประเด็นก็ไร้สาระไปครับแต่ประเด็นเขาบอกว่าทั้งหมดที่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะหากมีการโกหกตั้งแต่ขั้นตอนแรก5คนบนเรือหลังเกิดเหตุได้มีการโทรประสานไปยังนักการเมืองคนหนึ่งหมายถึงว่าหลังจากที่แตงโมตายมีเหตุทำให้แตงโมตายแตงโมตายเพราะอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมไม่รู้ล่ะหลังจากที่แตงโมตายปุ๊บโทรไปหานักการเมืองคนหนึ่งนักการเมืองที่ให้ความช่วยเหลือมีอักษรย่อช่อช้างเอาละหลังจากโทรไปปุ๊บนักการเมืองก็บอกเอาละเฮ้ยต้องทำเป็นฉี่แนะนำไปว่าจะทำยังไงต้องทำเป็นฉี่ก็คือเหมือนเอามันเป็นไปได้เกิดจากความผิดพลาดของตัวคนเองผู้เสียชีวิตเองอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไม่มีความผิดถ้าสมมติวันนั้นคือทำยังไงที่ถ้าสมมติเราตกใจเราก็ต้องโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักเพื่อปรึกษาว่าจะทำยังไงดีเขาบอกนักการเมืองชอชักก็เลยบอกเอาอย่างนี้ทุกคนเตรียมกันหมดนะแตงโมไปฉี่ไปฉี่หลังเรือ ถ้าแตงโมฉี่หลังเรือแล้วตกไม่มีใครผิดเลยไม่มีใครผิดเพราะโมตายเพราะอุบัติเหตุตัวเองทำ แต่ถ้าสมมติขับเรือกระชากเหมือนที่หลายๆคนคิด
กับเรือกระชากปั๊บกระชากตุ๊บหรือแบบว่าไอ้คนสมมติฉันไปอุ้ยตายน็อตฉันจะแอปขับเรือถ่ายรูปหน่อยสิแล้วปรากฏไอ้ฉันขับเรือถ่ายรูปแล้วตกเรือตายอันนี้มีคนผิดก็มีคนผิดอันนี้มีคนผิดแน่นอนแต่วันนี้คุณไปเมาบนเรือคุณไปเมาอะไรก็แล้วแต่ anyway ครับเราเมาแล้วขับรถผิดไหมผิดแต่เมาแล้วขับเรือไม่ผิดยังไม่ได้กดถ้าไม่มีใบขับขี่ไม่ได้ถูกเทรนมาเพื่อขับเรือผิดนะคุณต้องมีใบอนุญาตขับเรือนะแต่เขามีไงมันมีคนไม่มีก็ใช่ไงมันมีคนไม่มีแต่เราไม่รู้แต่กฎหมายเอาจริงๆมันก็แค่รอลงอาญามันก็รอลงอาญามันไม่ได้ตื่นเต้นทำให้คนเสียชีวิตด้วยความประมาทถูกมันไม่ได้ผิดเพราะว่ากฎหมายเดินเรือมันไม่ได้บอกว่าเมาแล้วขับผิดครับเพราะมันได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดปรากฏว่าหลังจากที่กลุ่มเนี้ยเขาบอกปอโทรศัพท์ไป5คนใช้คำว่า5คนดีกว่าขอโทษนะ5คนบนเรือเนี่ยโทรไปปรึกษากับนักการเมืองชอช้างปุ๊บครับนักการเมืองชอช้างก็เลยเอาอย่างนี้ให้บอกทุกคนให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉี่ไปฉี่แล้วก็ตกน้ำเป็นการกระทำที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วว่างั้นอย่างพวกเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะว่าจะไปฉี่ใครเชื่อแรกแรกเชื่อว่าฉี่จริงฮะฉันเชื่อแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆยังไงก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแต่แรกครับซึ่ง1ใน5คนที่อยู่บนเรือนะฮะคุณชูวิทย์เองเนี่ยรู้จักเมื่อ10ปีก่อนนะขณะนั้นเนี่ยที่นายปอเนี่ยยังเปิดเต้นรถมือ2ขายรถญี่ปุ่นอยู่ที่ย่านพัฒนาการก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะรู้จักกันในวงการเล่นรถหรูอักษรย่อผอพึ่งรู้ไหมว่าใครใครฮะพูดได้ใช่ไหมไม่ได้เออเดี๋ยวมันโทรมาไม่ได้แล้วพูดทำไม พูดไม่ได้ผอพึ่งนะมีการแนะนำกันต่อมาจนรู้จักกับนักการเมืองอักษรย่อชอช้างรู้ไหมว่าใครรู้รู้เองอ่ะแต่พูดไม่ได้นะคนนี้ชอช้างคนนี้มีลักษณะนิสัยชอบเล่นรถหรูขับรถหรูและก็ขับรถหรูไปสภาบ่อยครั้งด้วยคดีนี้นะประชาชนและสื่อมวลชนจะได้รับการแถลงข้อมูลคดีในอีก 1-2 วันเดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงคุณชูวิทย์เขายกตัวอย่างนี้ไอ้ความผิดปกติอ่ะเช่นเรื่องขวดไวน์เนี่ยที่มีการเจอเพียงขวดเดียวอ่ะเขาบอกยืนยันจากประสบการณ์อ่ะยืนยันจากตัวแกเองเลยแกกินไวน์ปาร์ตี้อ่ะกับวันเกิดเพื่อนแกกินกี่ขวดปาร์ตี้ขวดหนึ่งเลนได้ประมาณ5แก้ว 4-5 แก้วแล้วแต่ประมาณใช่มากสุดเลย7แก้วคนบนเรือมี6คนเป็นไปได้หรอกินคนละแก้วแล้วจะหน้าแดงแต่ไอโมเอาจริงนะไอโมเป็นคนคออ่อนมากแตงโมเป็นคนคออ่อนมากนิดนึงก็เมาแล้วครับซึ่งมันมีเพียงขวดเดียวเป็นไปได้หรอประเด็นเมาแล้วขับเรืออาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำใหผู้กระทำเนี่ยผิดต้องการเบี่ยงเบนประเด็นเว้ยคุณชูวิทย์ก็บอกงั้นคุณชูวิทย์ก็เขียนวงล้อเงี้ยเขามีการวาดวงล้อวัฏจักรของกลุ่มไฮโซคือมีรถหรูเรือเร็วนะฮะเหล้าวายยาคุณชูวิทย์เขียนกันเลยนะนักการเมืองก็บอกคุณชูวิทย์ก็ระบุทั้งหมดเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับวัฏจักรนี้อีกทั้งตนเองเนี่ยยังทราบว่าหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาคุณจำวันที่คุณพี่โทนี่ไลฟ์ได้ไหมคนบางทีก็แบบไปคิดถึงนู่นเขาจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ที่พี่โทนี่เนี่ยเขาไลฟ์บอกว่าเอ้ยแตงโมอ่ะได้ฝากคนอ่ะไปขอโทษเขาเรื่องตอนครั้งหนึ่งเคยชุมนุมกปปส.จำได้ไหมครับบอกเฮ้ยเกี่ยวอะไรคุณทักษิณเกี่ยวอะไรคุณคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี้ยคือแตงโมอ่ะมันก็เที่ยวกับพวกน้ำนิ่งช่วงเพื่อนพวกเพื่อนของกลุ่มโอ๊กน้องปะล่ะเป็นเพื่อนกับลูกคุณทักษิณปรากฏว่าก็เที่ยวกับคุณวันดีคืนดีก่อนไอโมจะตายตั้งนานแล้วมันก็ส่งไลน์ส่งไลน์มาก็ขอโทษเฮ้ยขอโทษนะที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นเวทีไปด่าคุณทักษิณอาจจะส่งหาโอ๊กไปส่งกลุ่มเพื่อนปะส่งหาน้ำนิ่งบอกตัวเลยก็ได้กูพูดได้น้องน้ำนิ่งน้องอย่าด่ากูจะฟ้องคุณน้ำนิ่งปรากฏว่าส่งหายนิ่งส่งหาน้ำนิ่งซึ่งนิ่งสนิทกับโอ๊กมากเรารู้กันอยู่แล้วก็นิ่งก็คือเป็นลูกน้องโอ๊กอ่ะก็คือทำงานที่บริษัท Voice TV อ่ะครับปรากฏว่าน้ำนิ่งก็เอาไปให้โอ๊กดูโอ๊กเขาก็เลยไปบอกคุณทักษิณมันก็เลยมีที่มาว่าเขาถามว่าอ้าวแล้วแตงโมไปคุยกับคุณทักษิณตอนไหนคุณแตงโมไปคุยกับคุณทักษิณตอนไหนคือคุยทางน้ำนิ่งคุยผ่านคนเอิญคุยโดยตรงคือเมื่อก่อนมันก็มีแก๊งเที่ยวกันอ่ะครับก็อายุรุ่นราวเขาเดียวกันหมดอ่ะก็อิมพงมันเคยมาพูดในรายการที่มันหลุดมาแล้วบอกมึงอย่าหลุดนะเดี๋ยวกูมามันเคยคบกับเพื่อนชั้นคนหนึ่งจำได้ไหมล่ะแต่ตอนนั้นไม่เป็นข่าวเทปปิงปองน่ะมันก็เลยรู้จักกันหมดครับแล้วก็เลยแบบปุ๊บโอ๊กเขาก็เลยเอาไปให้พ่อเขาดูว่าเนี่ยโมอ่ะ
มาขอโทษนะพ่อที่คือครั้งหนึ่งเคยไปด่าพ่อเขาไปด่าอาเขาบนเวทีมันแค่นี้เองแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาขอโทษนางขอโทษมานานแล้วนั่นแหละก็คือปุ๊บเหมือนกับคุณโอ๊คคุณโอ๊คโอ๊คคุณโอ๊คฮะคุณโอ๊คเขาก็ไปให้พ่อเขาดูไงก็คือฝากผ่านลูกไปบอกพ่อแหละง่ายๆแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรบอกอู้แต่มาอยู่ดีๆชื่อของคุณชื่อของคุณทักษิณมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่ะอันนี้ก็อธิบายให้คุณฟังอย่างนี้แล้วกันครับคุณอัจฉริยะโคนันเมืองไทยโคนันเมืองไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยใช้เวลาไปเยอะคนแชร์คุณอัจฉริยะกันเยอะฮะครับคุณอัจฉริยะมาพูดถึงตรงมากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เมื่อคืนเขาไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโคนันเมืองไทยเกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาเนี่ยคุณอัจฉริยะก็บอกว่าสิ่งที่นายสันทนะประยูรรัตน์เนี่ยพูดเนี่ยมั่วมากที่บอกว่ามีผู้ใหญ่ไปนอนรออยู่ที่โรงแรมซึ่งตนเนี่ยไม่ให้ราคาไปเลยซึ่งคุณชูวิทย์เขาบอกงี้จริงๆนะเขาบอกว่าอ่ะถ้าสมมติจะไปจริงๆอ่ะสมมติจะมีผู้ใหญ่มานอนรอจริงๆอันนี้คุณชูวิทย์ก็พูดอย่างนี้ก่อนนะจะไปนอนไปนั่งเลยให้เสียเวลาทำไมวะ ก็แค่เอาจริงมอมเล่าอีโมซะถ้าสมมติมีการว่าก็ไปส่งเขาที่ห้องเลยไม่ง่ายกว่าหรอวะจะมาเสียเวลาดึกๆเขามีใครจะมานั่งมานอนรอให้เขาไปนั่งวนเรือก่อนอันนี้ถูกป่ะเหมือนจะซื้อเด็กเนี้ยอ่ะมึงจะไปวนเรือทำไมมาหากูเลยแต่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องไงเจ้าตัวไม่รู้เรื่องก็ว่ากันสมมติฉันได้อีรุ่นอะไรอย่างเมื่อวานใครไปหลอกมาอย่างเงี้ยหลอกเด็กมาฉันอย่างเงี้ยเอ้ามีแล้วสมมติอีแจ็คไปหลอกมาอย่างเงี้ยหลอกมาฉันแล้วเด็กมันไม่เขาไม่ยินยอมไม่สมัครใจไม่ยอมก็สู้แม่เพราะคนเลือกบอกมาหลอกก็ไปที่ห้องรับไปห้องอะไรเลยดีกว่าจะไปนั่งเรือไม่ต้องมานั่งเรือก็ไปกินข้าวที่โรงแรมไปเลยเขาบอกว่าการหนีเมียมาเที่ยวอ่ะมันก็ต้องรีบไปรีบกลับหรือเปล่าวะถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณอาเชียบอกว่าทำงานภาษาอะไรถึงเชื่อคำพูดลอยๆที่ไม่มีหลักฐานไม่มีการรับงานเอ็นมันเป็นเรื่องของการดูหมิ่นดูถูกชีวิตแตงโมเป็นอย่างมากอันนี้คุณอัจฉริยะเขาบอกงี้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นน่ะมีแซนอยู่กับแตงโม2คนที่อยู่ท้ายเรือคนที่อยู่กลางเรือคือจ๊อบกระติกแล้วก็โรเบิร์ตแล้วก็ปอนะโดยโรเบิร์ตอ่ะเขามั่นใจว่าโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือมีปอเนี่ยสอนโรเบิร์ตขับเรืออยู่เพราะโรเบิร์ตขับไม่แข็งนี่ครับมีการดื่มไวน์เนี่ยประมาณ1-6 ขวดฮะ6ขวดก็ถ้าเป็นลังไวน์ก็ลังนึงอะเนาะลังนึงพอดีอะเพราะว่าก็ให้การตรงกับกล้องวงจรปิดที่เห็นถือลงไปลังนึงอันนี้ก็น่าจะบอกอะไปขนาดนั้นอะตั้งแต่ไปปาร์ตี้กันคงไม่เอาไปขวดเดียวหรอกลังนึงส่วนคนที่ลินไวน์เนี่ยนะฮะเห็นอยู่ในคลิปไม่ต้องไปพูดถึงว่าใครทำให้แตงโมตกน้ำหรือไม่ตำรวจจะเป็นผู้แถลงเองตนไม่พูดก้าวล่วงตำรวจเขาว่าอย่างนั้นหลังจากที่แตงโมตกน้ำปุ๊บทุกคนบนเรือเนี่ยกลับไปหาระยะเวลา2ชั่วโมงแต่ช่วง15นาทีแรกปอติดต่อมาหาทนายความแล้วก็ตำรวจ2ชั่วโมงพอผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยความกลัวอะไรกลัวความผิดกลัวเมียกลัวอะไรก็แล้วแต่ตามสัญชาตญาณฮะทุกคนจึงทิ้งเลยทิ้งแตงโมไปเลยเอาจริงจมน้ำนี่มันตาย3นาที5ทีมันตายแล้วนะเพราะทุกคนมีความเชื่อว่าแตงโมเสียชีวิตแล้วแน่นอนถูกทุกคนเชื่อว่าแตงโมตายแล้วล่ะก็เลยนำเรือเนี่ยขึ้นบกที่อู่ต่อเรือฮะเพราะทุกคนมั่นใจว่าหาต่อไปแตงโมตายแล้วอ่ะยังไงก็ตายแล้วไม่ช่วยหาแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นปุ๊บอันนี้แหละคือหลักฐานถ้าสมมติเพื่อนฉันตกฉันโทรเดี๋ยวนั้นนะแม้จะไม่ฆ่ากระโดดลงไปครับแต่ฉันโทรก็ต้องหาคนมาช่วยทุกคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยอ่ะใช่ครับแล้วถึงแม้ว่าจะคิดว่าจะเสียชีวิตแล้วเราก็จะไม่ละความพยายามที่จะช่วยที่จะหาให้ถึงที่สุดอ่ะใช่ครับยังไงก็ต้องทำให้หน้าที่ดีที่สุดอ่ะมีการเอาขวดวายแล้วก็แก้ววายเพราะมันเหลือแค่แก้วเดียวนี่ครับทิ้งแม่น้ำหมดเลยเพื่อทำลายหลักฐานเมาแล้วก็ขับเรือจากนั้นมีบุคคลเพิ่มเติมไปวางแผนกันที่ปั๊มเชลก็ตรงกับตามกล้องวงจรปิดเลยก็ตามตรงกับอมรินทร์ทีวีครับปอสั่งให้ทุกคนลบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแตงโมหลังจากลบปุ๊บก็ให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันฮะแยกย้ายกันไปโดยไม่มีใครสนใจแตงโมเลยทั้งที่จริงแล้วว่าควรจะรออยู่ที่ท่าเรือแต่เพราะเมาและก็กลัวความผิด
แล้วทุกคนก็หลบหนีไปพักผ่อนตามคำแนะนำของทนายหรือทะแนะเขาไม่เรียกทนายทะแนะต่างๆหลังจากนั้นปุ๊บก็มาวางแผนโกหกกระติกเมื่อรู้ว่าแตงโมตกน้ำแทนที่จะรักษาผลประโยชน์แตงโมแต่กลับกลัวปอว่ากันกลัวเกงกลัวปอนะเลยยอมปกปิดข้อมูลเพื่อให้แตงโมเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพราะถือว่าไหนไหนไอ้คนตายตายไปแล้วอ่ะเอาคนอยู่รอดดีกว่าครับอันนี้เขาว่าอย่างนั้นอันนี้อันที่ฟังแล้วเมคเซนอันนี้เมคเซนที่สุดเลยเพราะมันมีพยานหลักฐานหมดเลยใช่มันก็เอามาจากหลักฐานที่เราเห็นกันนะทั้งหมดมาวิเคราะห์กันอันนี้ชื่อว่าเมคเซนมากและคุณอัจฉริยะนะครับยังบอกว่ามีคนรับสารภาพแล้วเมื่อวานแล้ว1คน1ใน5ได้รับสารภาพไปแล้วถ้าเมื่อวานคนที่โดนสอบปากเยอะสุดคือกติกไอ้กติกโดนสอบทั้งวันนั่นคือมา2วันแล้วนะ2วันใช่มั้ย7ชั่วโมง2วันแล้วคุณอัจฉริยะบอกว่ามีคนรับสารภาพแล้ว1คนแต่ไม่ได้บอกว่าใครนะแล้วสารภาพแบบหมดเปลือกเลยอุ๊ยหมดทุกอย่างเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือตั้งแต่ต้นจนจบคุณอัจฉริยะก็พูดอย่างเงี้ยคนก็เลยไปรอฟังแถลงตำรวจไงวันนี้มาโทรหนูรอไม่รู้แม่แล้วแถลงอะไรแถลงบ่ายสองครึ่งแต่ตำรวจเขาหลุดมาคำเขาไม่ได้หลุดด้วยเขาบอกมีคนโกหกมีคนโกหกใช่เขาพูดเลยว่ามีคนโกหกอ่ะแน่นอนจนกระทั่งจบแล้วเนี่ยไปวางแผนที่ไหนไปทำอะไรที่ไหนติดต่อกับใครยังไงเนี่ยบอกหมดเลยครับแต่สิ่งที่รับสารภาพวันนี้กับสิ่งที่พูดในวันแรกเนี่ยทีนี้อันไหนจริงอันไหนเท็จเนี่ยก็ต้องให้นิติเวชมารองรับคนที่ให้การรับสารภาพเมื่อวานนี้จะเป็นผู้ไขปริศนาและเป็นคนที่ออกมาชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนต่อสื่อมวลชนเองแล้วก็ยืนยันว่าบาดแผลที่ศีรษะไม่มีนะบาดแผลที่ใบหน้าตรงตาปิดข้างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการชกมันเป็นเรื่องของทางนิติเวชตนเชื่อว่าภายใน 1-2 วันนี้ทุกคนจะได้เห็นการทำงานของตำรวจมากขึ้นคืบหน้ามากขึ้นแตงโมจะได้รับความเป็นธรรมใครให้การเท็จก็ต้องโดนคดีใครทำให้แตงโมตกก็ต้องรับผิดชอบไม่มีใครในที่นี้อยู่เหนือกฎหมายแน่นอนครับแต่เขาบอกแปลกคือสถาบันนิติเวชจะผ่าศพเมืองแตงโมอีกแต่รู้สึกแม่บอกแม่ไม่ให้พอแล้วไม่ผ่าแล้วแม่ไม่ให้ผ่าแล้วแล้วก็พวกอ่ะมันก็มีพิรุธเยอะอ่ะถูกต้องไหมล่ะวันนี้ตำรวจเขาก็แถลงข่าวที่มันพูดแหละตอนนี้รอผลตรวจเนื้อเยื่อจากแผลที่ขาของแตงโมซึ่งมีการส่งไปตรวจยัง2องค์กรนะฮะนอกเหนือจากสถาบันนิติเวชตำรวจก็ยอมรับว่าจากการสอบพยานทั้ง5คนบนเรือเนี่ยขนาดนี้มีคนที่พูดโกหกเพราะในการสอบแยกปุ๊บพูดไม่ตรงกันครับเขามีการต่อสอบรวมกับสอบแยกเวลาสอบแยกปุ๊บพูดไม่ตรงกันละแต่จะมีมากกว่า1คนหรือไม่นั้นยังเปิดเผยไม่ได้ครับเพราะเป็นส่วนสำคัญของคดีฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยสำหรับการที่มีการกล่าวอ้างว่าสาเหตุที่ทำให้แตงโมขึ้นเรือไปวันนั้นเพราะมีนายพลระดับบิ๊กมาว่าจ้างและเปิดโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยารออยู่เขาบอกว่าตอนนี้ทางตำรวจเขาพูดไงรู้ไหมไอ้ข้อมูลเนี้ยเขายังไม่เห็นเลยเขาไม่มีข้อมูลนี้อยู่เลยครับตำรวจนะฮะมีพยานหลักฐานทางนิติว่า5คนบนเรือเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกับใครบ้างพบว่ามีการแจ้งเพียงเรื่องแตงโมตกน้ำแต่ไม่มีการพูดคุยในทิศทางของการรับงานเอ็นหล่อลวงไปค้าประเวณีตำรวจเขายังไม่ได้มีข้อมูลเลยส่วนประเด็นสงสัยที่มีผู้เปิดเผยว่านายพลอักษรย่อนอหนูเอาข้อมูลสำคัญอันนี้คือทนายตั้มถูกต้องไหมฮะครับเอาข้อมูลในการสอบสวนไปขายเนี่ยขอเอาเกียรติของตำรวจยืนยันว่าไม่มีใครเอาข้อมูลไปเปิดเผยด้วยเกียรติของตำรวจจะไม่มีใครมาชักจูงได้สำหรับครอบครัวแตงโมต้องการให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเข้าร่วมชันสูตรศพด้วยนะย้ำว่าตำรวจไม่ปิดกั้นการทำงานของบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมคลี่คลายคดีให้ความเป็นธรรมต้องการของแตงโมฮะครับผมเรื่องที่มีการเปิดเผยว่ามีพยานที่ติดต่อกับนักการเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อขอคำปรึกษาทางคดีเนี่ยยืนยันว่าอันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้แต่เมื่อสื่อเปิดเผยมาเนี่ยก็จะรับข้อสงสัยนี้ไปดำเนินการต่อจนถึงขนาดนี้นะครับแซนวิสาพัฒน์นะครับหนึ่งในคนบนเรือเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับนัดหมายวันเวลาในการเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมบอกแต่เพียงว่ายืนยันว่าจะเข้ามาซึ่งหากบ่ายเบียงไม่ยอมเข้ามาเนี่ยตำรวจจะดำเนินการออกหมายเรียกและติดตามตัวมาสอบปากคำให้ได้ครับสำหรับข้อสงสัยในเรื่องของรูปลักษณ์ของโรเบิร์ตว่าในรูปกับตัวจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบลายนิ้วมือชัดเจนแล้วว่าวันที่ไปให้ปากคำเนี่ยไม่มีการสลับตัวสาเหตุที่ดูไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือโรเบิร์ตได้ชี้แจงกับผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีว่าได้ไปทำการทอผมมาขณะตอนที่ตำรวจจะขอตรวจ DNA เส้นผมโรเบิร์ตยังมีอาการหวงเส้นผมของตัวเองด้วยจึงได้มีการสอบถาม
จ้าตัวเปิดรูปตนเองก่อนหน้าจะไปทอผมให้ดูพบว่าศีรษะล้านอ๋อก็คือเขาหวังว่าเขาไปรอผมมาไม่แต่ว่าวันที่เกิดเหตุกับวันที่มาให้ปากคำมันห่างกันไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยเราอยู่ดีช่วงนั้นจะไปทอผมเหรอทอทำไมทอผมไม่เจ็บไตห่าเหรอวะอืมเจ็บโอ้โหเจ็บมากนะแต่บางคนก็บอกว่าอย่าลืมว่าไม่ใช่แต่อันนั้นอาจจะเป็นรุ่นเก่าคือจะต้องเอาตรงเนี้ยใช่มันต้องเอาตรงนี้ฝังตรงนี้แล้วก็มาฝังตรงตามหัวอย่างนี้นะเจ็บเลยใช่ไหมครับไม่แต่บางคนก็บอกใส่วิกนะเพราะกลัวไม่หล่อในวันมาให้สอบคำรู้ว่านักข่าวเยอะแล้วแต่ไม่รู้แล้วแต่ไม่รู้ครับช่วงแจ็คจัดให้เดี๋ยว1ชั่วโมงคุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยขอบคุณมากครับคุณมดดำครับแจ็คจัดให้เนี่ยขอพูดใส่เสื้อกุชชี่โดเรมอนมาไปขอเข้ามาครับแต่ต้องพูดเลยนะครับต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่เหตุการณ์ของพี่แตงโมเนี่ยอีก1คนเลยที่ต้องพูดก็คือพี่เบิร์ดแฟนของคุณแตงโมแฟนแตงโมครับนะครับก็คือพี่เบิร์ดแฟนของคุณแตงโมเนี่ยนะครับก็คือโดยล่าสุดเนี่ยนะครับพี่เบิร์ดเนี่ยได้โพสต์ Instagram นะครับรูปของพี่แตงโมนะครับโมเมนต์ต่างๆนะครับที่เคยมีร่วมกันรวมถึงได้โพสต์สตอรี่ IG นะครับท่อนเพลงนึงนะครับซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าวันที่เธอไม่อยู่นะครับเพลงนี้นะครับเนื้อเพลงเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่เนี่ยชีวิตก็ดูแปลกไปพยายามฝืนใจยอมรับความจริงให้ไหวแต่บางคราวน้ำตายังพร้อมเขียนแคปชั่นนะครับผมmiss you so much นะครับล่าสุดนะครับพี่เบิร์ดเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์นะครับคลิปนะครับพี่แตงโมกำลังหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับพร้อมแคปชั่นว่าลูกศิษย์คนแรกของฉันคือพี่เอางี้ดีกว่าผมเนี่ยพี่แตงโมเนี่ยได้ไลน์มาผมช่วงก่อนวันวาเลนไทน์นะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแจ็คมีของอะไรขายมั่งพี่จะซื้อให้แฟนพี่อันนี้คือก่อนโมตายนะก่อนนะก่อนโมตายทีเดียวใช่ผมก็ด้วยความคือคนในวงการบันเทิงก็จะให้ผมหาของหรืออะไรเงี้ยผมบอกได้พี่เดี๋ยวส่งให้ดูอะไรเงี้ยครับก็คือผมอะรู้สึกอย่างนึงเลยว่าแบบพี่เบิร์ดก็คือเขาไม่มีผลประโยชน์ไม่ได้เอาผลประโยชน์อะไรกับพี่โมเลยอะไรเงี้ยมันเป็นผู้ชายชิวๆจริงจำไม่ได้เลยว่าที่เราจะออกมาออกรายการตอนที่เป็นแฟนกันอะไม่ยอมมานั่งอยู่ข้างนอกสตูดิโอกลัวกล้องถ่ายจะตายจริงเวลาที่เขามาส่งแตงโมเขาไม่เข้ามานะรออยู่ข้างนอกข้างนอกเลยไม่เข้ามาเลยไม่เข้าไม่ได้เข้ามาห้องแต่งตัวไม่เข้ามาอะไรอย่างนี้เลยไม่แสดงตนให้คนเห็นเลยนี่ไงตั้งนั่งข้างนอกอ่ะตรงต้นไม้นี่นะฮะเขาบอกคนพูดถึงเบิร์ดครับนะฮะก็คือแม่ของแตงโมครับเขาบอกเบิร์ดเนี่ยเขาน่าสงสารนะไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลยเพราะเขาคิดถึงน้องโมเขาบอกว่าจะเขารอน้องโมมา7ปีนะที่จะได้เจอน้องโมไม่รู้จะได้เจอน้องโมได้ที่ไหนแล้ววันนึงเนี่ยไปที่จตุจักรเบิร์ดมีร้านอยู่เขาไปดูนะฮะไปดูข้อสัมภาษณ์ขับไฟเดย์ขับไฟเดย์พี่ชอดข้อสัมภาษณ์ไอโมงไว้ครับรู้สึกตอนนั้นไปกับซูซี่เขาบอกไปจตุจักรเบิร์ดเขามีร้านอยู่เขาก็เลยได้เจอแล้วขอเบอร์พอได้เบอร์ก็เริ่มคุยกันเขารักกันมากน้องโมเขียนการ์ดให้คุณแม่ปีใหม่ที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้น้องมีความสุขมากคุณแม่ไม่ต้องห่วงอะไรนะน้องมีความสุขมากๆที่สุดในชีวิตเลยแล้วแม่ก็บอกว่าเบิร์ดเป็นคนดีถ้าเจอคนดีก็ขอให้อยู่กันดีๆรักกันนานๆซึ่งเบิร์ดสัญญาว่าจะรักกันให้นานๆแล้วก็เขาก็ดูแลโมดีมากเวลานอนก็จะห่มผ้าห่มให้ก่อนนอนทุกคืนส่วนเรื่องป้อนข้าวแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเป็นลางชัดเจนเลยเพราะก่อนที่โมจะเสียโมไปเยี่ยมคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวของคุณพ่อที่ภูเก็ตซึ่งที่ผ่านมาเขาเหมือนไม่อยากจะไปเลยแต่เขาไปพี่เบิร์ดก็ป้อนข้าวน้องโมตลอดงานเลยอันนี้คุณป้าเขาเล่าให้ฟังนะฮะจะเอาอะไรทำให้ตลอดเขาไม่ขัดใจเลยแล้วเขาก็อารมณ์ศิลปินไงถึงไปด้วยกันได้ แม่บอกว่าตอนนี้เบิร์ดแยกตัวออกไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยเยอะๆแต่สิ่งที่เขาขอคือรูปของไอ้โมที่เขาชอบหมอนที่เขาเคยนอนด้วยกันเนี่ยไงแล้วก็หมอนข้างตุ๊กตาที่เขาอยู่เคยเห็นด้วยกันอ่ะที่เขาเคยใช้ร่วมกันอ่ะตั้งแต่โมเสียไปก็ที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่เลยเขาบอกเขาก็ขนของออกไปเลยทางคุณแอนนานะครับเพื่อนของคุณแตงโมนะครับก็เขาก็บอกว่าคือเขาได้คุยกับพี่เบิร์ดนะมาหาที่บ้านแล้วก็พูดคุยกันว่าถึงอนาคตนะครับว่าซึ่งแอนนาเนี่ยก็ถามพี่เบิร์ดว่าจะรับงานในวงการไหมในอนาคตเงี้ยนะฮะรับสักนิดนึงไหมซึ่งพี่เบิร์ดเองเนี่ยนะครับก็ได้ตอบว่าไม่เอาอ่ะแอนนาเธอจึงก็ไม่ได้ถามอะไรเลยนะครับพี่แอนนานะครับที่ผ่านมาพี่เอเนี่ยก็พร้อมที่จะปั้นนะครับให้เป็นพระเอกเลยนะครับผมแต่พี่เบิร์ดก็ไม่เอานะครับขอใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนตอนแรกที่เคยอยู่กับพี่แตงโมนะครับเท่านั้นแหละพอสรุปแล้วย้ายโบสถ์แล้วพี่เอก็ยังเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมนะฮะครับพี่เอนะก็ยังเป็นเจ้าภาพคุณนายอ้ําด้วยคุณนายอ้ํากับพี่เอก็ยังเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมเพราะโบสถ์ใหม่เนี่ยตอนแรก
บอกค่าใช้จ่ายวันละ 500,000 จริงๆนะมันค่าดอกไม้ค่าจัดงานมั้ยไม่ใช่ค่าเช่าก็เขาออกมาบอกแล้วไม่คิดแต่เขาไม่คิดไงแต่ถ้าสมมติเอาเลทจริงๆอ่ะ 500,000 อ๋อถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เป็นเลทจัดงานปกติค่าเช่าหนี้ 500,000 เพราะเขาบอกว่าเป็นฮอใหญ่เลยแล้วแบบทุกอย่างแบบจุคนได้ 3,000 คนอ่ะโอ้อันนี้เหรอเนาะเนี่ยเนี่ยของจริงแล้วแบบ 500,000 น่ะแล้วแบบว่าเป็นแบบว่ามีจอมีเจอแบบว่าจุคนดูสิอ๋อก็สมควรจะ 500,000 เนาะอ๋อมันใหญ่นะมันใหญ่จริงๆเนาะครับเพราะว่าอันเก่าอ่ะเล็กตรงสุขุมวิทมันเล็กเคยไปเล็กนิดเดียวเองใช่ป่ะหรอกอันนี้คือใหญ่มากก็นั่นแหละฮะเราก็ต้องอ่านข่าวกันต่อไปครับพูดไปพูดมาในเบรก2เราก็ขายของแต่ก็มีดาราเนี่ยแหละแต่วันนี้เรื่องราวของเขาจริงๆแล้วเฮ้ยดูลูกชายสิเราจะไม่แก่ไงวะโตเป็นหนุ่มแล้วอะมีคนโตคนเล็กไหนคนเล็กคนเล็กก็โตแล้วว่ะจริงๆคนโตดูคนโตดิคนโตแบบเป็นหนุ่มแล้วอ่ะเป็นหนุ่มแล้วเท่าไหร่แล้วอ่ะนุ๊กกำลังจะ18อ๋อ8 18แล้วเหรอ18ย่าง18ย่าง18 17ย่าง18 17คนเล็กคนเล็กล่ะคนเล็กกี่ขวบ5ขวบ5ขวบดูดิคนโตหล่อนะนี่แบบว่าหล่อเลยล่ะหล่อเลยล่ะเป็นพระเอกไปเลยหล่อเลยล่ะครับนะแน่นอนว่าชีวิตใหม่ของคุณนุ๊กเนี่ยหลังผ่านมรสุมไปเยอะๆเนี่ยนางบอกว่าไงหรือเปล่าคุณลองฟังนะฮะขอบคุณมะเร็งที่ฉันได้เจอเธอถ้าเราเจอมะเร็งเราอาจจะเป็นบ้าไปก่อนแล้วแต่วันนี้คุณลองฟังสุธิดาพูดนะฉันขอบคุณมะเร็งที่ฉันได้รู้จักกับเธอช่วงหน้าฮะสนับสนุนโดยบาโนบากิ Sleeping Mask สีสุดใหม่ล็อกทุกการบำรุงผิวให้อยู่กับคุณถึงเช้าเดอะพิซซ่าคอมพานีซื้อ1แถม1สั่งเลย11 12อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้